ครู่แต่ในขณะเดียวกันวงการของตลาดทุนบ้านเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับฐานชนิดที่ลงยาวเหมือนกันนะครับหุ้นไทยปิดตลาดไม่เป็นทางการ-5ปิดต่ำ1,600 จุดเป็นสัปดาห์ที่2ดูทองคำสิครับทองคำปรากฏว่าทำไปทำมานี่นะครับปิดตลาดตกติดต่อกัน3วันติดต่อกัน750บาทเข้าไปแล้วครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่นะครับประชาชนนะฮะพอเห็นราคาทองตกอย่างเงี้ยก็ยังอุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองเดินทางกันไปซื้อกันยกใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าราคาทองตอนนี้ตกมารวม3วันทำการติดต่อกันหายไป750บาทครับสำหรับวันนี้เองความผันผวนของทองคำก็มีไม่ต่ำกว่า7รอบด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันสัปดาห์ที่ราคาทองคำปรับลดลงมาถึงตรงนี้ทำให้ส่วนใหญ่ก็เลยเดินทางมาซื้อทองคำเพื่อไปเก็งกำไรและถ้าราคาทองคำดีดกลับไปยืนเหนือ 30,000 บาทต้นๆก็น่าจะได้กำไรกันได้แล้วนะครับขณะที่ทิศทางราคาทองคำตลาดโลกนั้นก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นั้นปิดลงมาต่ำสุดในรอบ9เดือนเลยนะฮะคาดว่าราคาทองคำนั้นจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่ 1,730 ดอลลาร์และอาจจะดีดกลับขึ้นมาก็ได้ถ้าหากว่าค่ำคืนวันนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐอเมริกานั้นประกาศออกมาและสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนนะครับส่วนราคาทองคำในประเทศนั้นน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณบาทละ 29,500 ถึง 29,900 บาทครับ